สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะก็เนื่องจากเดี๋ยวแจงจะเดินทางนะคะแล้วแจงจะไม่มีเวลาทำเป็นคลิปความรักรายเดือนให้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวแจงจะทำเป็น Pick a Deck นะกันนะคะ Deck D-E-C-K ก็แปลว่าสำรับนะคะกติกาก็คือเนี่ยค่ะรูปแบบแล้วแต่เลยอันนี้จะเป็นไพ่ออราเคิลเกี่ยวข้องกับความรักทั้งหมดนะคะที่แจงมีณขณะนี้แล้วก็ให้ท่านผู้ฟังนะคะที่เข้ามานะคะอาจจะเป็นการนั่งสมาธิก่อนหรือว่าเป็นการเห็นสำรับไหนชอบแล้วก็นึกสำรับนั้นแล้วเดี๋ยวแจงจะหยิบนะคะก็1 2 3 4 5 6นะคะมี6สำรับนะแล้วแจงก็จะหยิบไพ่ออกมา6ใบด้วยกันแล้วแจงก็จะอ่านว่าในแต่ละสำรับที่แจงหยิบมาเนี่ยมันแปลความหมายว่าอย่างไรบ้างกับความรักในช่วงเดือนนี้นะคะที่คุณจะได้เจอเนี่ยค่ะจะเป็นอย่างไรนะคะ Pick a deck กันนะคะก็โอเคเริ่มเลยเนาะสำหรับใครที่เลือกสำรับที่1นะคะตรงนี้นะเดี๋ยวแจงขอขยับออกมานิดนึงสำหรับใครที่เลือกสำหรับที่1นะคะเดี๋ยวแจงจะขออนุญาตหยิบไพ่10ใบเดี๋ยวขอเลื่อนให้คุณนิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้เห็นไพ่กันสำหรับที่1โอเคความรักในช่วงเวลานี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะดีใจด้วยนะได้คอมได้คอมได้ไพ่คอมมิตเมนต์นะคะได้ไพ่คอมมิตเมนต์เป็นการผูกพันพันธะผูกพัน The Divine Feminine นะคะแต่ว่ามันจะมีความต้องบอกว่าเพิ่มความเป็นผู้หญิงนะคะเพิ่มความเป็นผู้หญิงแบบอ่อนโยนอะในความสัมพันธ์อาจจะแบบต้องเป็นผู้หญิงให้มากขึ้นหรือถ้าเป็นผู้ชายมาดูเนี่ยแจงมองว่าคุณอาจจะต้องใจเย็นอ่อนโยนกับคู่ของคุณอะให้มากขึ้นนะคะได้ไพ่ The Rainbow Reviver ใช่ไหม Reviver อ่านออกหรือเปล่าอ่านไม่ออกก็มาคอมเมนต์ให้ได้นะคะมันดูสดใสอะมันดูแบบดูมีความกระชุ่มกระชวยดูเป็นแบบทุกอย่างสิ่งมันแบบโลกเป็นสีชมพูสีสดใสหมดเลยเห็นไหมคะแล้วก็ได้ไพ่self respect นะคะก็คือคุณจะต้องมีการเคารพตัวเองให้มากๆนะคะที่จังเคยเล่าให้ฟังเนาะในหลายๆคลิปก็บอกว่าเฮ้ยเขาจะเลือกใครก็ได้แต่เขาจะเลือกคุณเนี่ยถ้าคุณให้คุณค่าเคารพตัวคุณเองมากเพียงพอนะคะ compatibility ก็คือเข้ากันได้ดีมากๆเลยนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะและไพ่อีกใบสุดท้ายก็คือได้ไพ่ spiritual maturity นะคะอ่ะใครเลือกสัมผัสรับที่1ไปคิดว่าน่าจะยิ้มได้เหมือนกันนะช่วงนี้เพราะว่าอะไรถ้าจะเห็นเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่คอมมิตเมนต์แล้วคอมมิตเมนต์ก็คือใครที่แบบเฮ้ยดูคนนี้อยู่หรือว่าคุยกับคนนี้อยู่หรือว่าคบแต่ว่ามันเป็น open relationship มันแบบไม่ได้แบบคอมมิตผูกพันเนี่ยคุณมีโอกาสสูงที่จะได้มีคอมมิตเมนต์กันหรือแม้แต่คนที่คบกันสักพักมีโอกาสได้แต่งงานนะเพราะเป็นคอมมิตเมนต์เนาะความสัมพันธ์เนี่ยมันทำให้คุณแบบดูดีอะแล้วจะแบบความอ่อนโยนอ่อนหวานเพิ่มมากขึ้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้มีทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นโลกเป็นสีชมพูโลกเป็นหลายสีเลยนะนะเวลาต่อจากนี้นะคะแต่ในความสัมพันธ์ครั้งนี้ในช่วงความรักเดือนนี้อยากให้คุณนะคะให้คุณค่าตัวเองมากๆนะคะ self respect เนาะก็คือต้องเคารพการตัดสินใจของตัวเองถ้าคุณจะหันหลังให้กับความสัมพันธ์ของใครบางคนมาจะออกมาก็คือต้องออกมาอย่าแบบเฮ้ยยึกยักจะมาจะไปนะคะตรงนี้ไม่ถ้าคุณทำแบบนี้ได้ self respect ตัวเองได้คุณจะประสบความสำเร็จในความรักมากๆคุณได้เจอคนที่ compatibility ก็คือเหมือนกับเข้ากันได้อะเข้ากันเป็นอย่างดีอะนะคะตรงนี้นะรู้สึกว่าพอเหมาะพอเจาะไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายเลยเป็นคนที่แบบเฮ้ยเห็นแล้วเหมือนอยู่กันแบบอยู่กันแล้วเย็นน่ะไม่ใช่อยู่กันแล้วเหมือนต้องพยายามนะคะแล้วก็
คนที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้เนี่ย spiritual maturity ก็คือทำให้คุณเติบโตทางจิตวิญญาณเป็นผู้ใหญ่เพิ่มมากขึ้นได้ใครที่เลือกกองที่1นี้ไปนะเข้าใจว่าเฮ้ยคุณน่าจะสมหวังน่าจะมีเฮกันเนาะตรงนี้นะมีความสุขเลยทีเดียวนะคะอ่ะต่อมาใครเลือกกองที่2นะคะนี่กองที่2นะจดเวลาด้วยโอเคสำหรับใครที่เลือกกองที่2นะคะขออนุญาตหยิบก่อนใบแรกได้มีสับแล้วนะได้ไพ่ใบแรกก็คือได้ไพ่ New Beginning การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ Twin Flame อาจารย์ลองดูซิมาหรือเปล่า Twin Flame ใครรออยู่ยาวเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังเดียว Look inside yourself กองที่2นะคะ Reflection โอเคเริ่มกันมากองที่2ใครเลือกมาเนี่ยนะคะมันเริ่มมาตั้งแต่ได้ไพ่ The New Beginning เนาะ New Beginning ก็เป็นลักษณะของการเริ่มต้นอะไรใหม่ A New Adventure awaitsEmbrace it and live your dream passionately ก็คือคุณจะมีการเริ่มต้นเส้นทางความรักของคุณใหม่ๆใครที่หยิบได้กองนี้ในช่วงเดือนนี้นะคะคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนฉันต้องเริ่มเส้นทางชีวิตความรักฉันแล้วอะฉันรู้ว่าแบบมีใครสักคนอยู่แต่ไม่รู้อยู่ไหนแต่ฉันรู้ว่ามันต้องมีแบบเหมือนเป็นการโฟกัสไปอะค่ะว่าเฮ้ยคุณได้เจอแน่นอนนะคะใบที่2ก็ได้ไพ่ Twin Flame นะคะก็คือเป็นคู่นะคู่ทางจิตวิญญาณเป็นเปลวไฟที่แบบแยกออกจากกันแล้วกลับมารวมตัวกันอีกบางคนจะต่างกันอย่างสิ้นเชิงแบบนี้ก็ได้นะคะตรงนี้นะมีโอกาสได้เจอใครเข้ามาแล้วก็ใบที่3เขาบอกว่า emotionals are natural and necessary part of life but they can also distort your perception and crowd your visionIn order to see things clearly, you must let go of resentment. นะคะถ้าแปลแปลไม่ผิดนะคะหรือคุณอ่านเองคุณก็แปลแล้วกันประมาณว่าถ้าจะเห็นว่าจริงๆแล้วอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยค่ะมันก็เป็นเรื่องธรรมชาตินี่แหละนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่จำเป็นของชีวิตคนเรานะแต่ว่าอย่างไรเสียบางทีอ่ะมันก็จะทำลายความคิดนะคะการยอมรับการตัดสินใจการมองเห็นภาพของเราบางสิ่งบางอย่างไปเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องเลือกที่จะดูแล้วก็ทำให้มันชัดเจนเห็นอะไรหลายอย่างที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือในช่วงเดือนนี้คุณอาจจะต้องตัดในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกออกไปบ้างนะไม่ใช่แบบเฮ้ยเนี่ยเขาไม่โทรมาหาหนูนะคะ2ชั่วโมงแล้วเงี้ยบางทีก็เฮ้ยมันไม่จำเป็นต้องคุยกันตลอดทั้งวันก็ได้นะคะนานๆคุยกันทีก็ได้แบบได้คิดถึงกันบ้างนะคะและใบนี้ได้ไพ่ Look inside yourselfExamine what is causing you to feel this way ก็คือเขาบอกว่าให้กลับมาดูลึกๆในใจอะว่าสิ่งจริงๆแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่มันเป็นคุณทุกวันนี้อะเพราะอะไรบางคนเนี่ยเหมือนตอนเด็กๆอะอาจจะไม่รับความรักที่ดีจากคุณพ่อคุณแม่นะคะหรืออาจจะแบบรู้สึกมันจะมีปมในใจบางอย่างที่ทำให้คุณเป็นแบบนี้มาหรือว่าอาจจะไม่ย้อนกลับไปไกลขนาดนั้นอาจจะเป็นช่วงที่คุณได้เจอแฟนแล้วอยู่ๆแฟนคนแรกคุณทิ้งคุณโกหกคุณพอมาเจอคนหลังๆเนี่ยคุณจะหวาดระแวงตลอดแม้ว่าเขาจะไม่มาหลอกคุณแล้วแต่คุณน่ะทำพฤติกรรมที่คุณเคยโดนเจอเคยเจอมาก่อนทำให้แบบสุดท้ายก็พลาดอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยเขาบอกว่าให้พิจารณาดีๆนะคะว่ามันอะไรกันแน่ที่เป็นสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกแบบนี้ It is important right now to take a step back and spend some time alone นะคะ Instead of placing your focus on another now is the time to give to yourself ก็เนี่ยอย่าแบบอย่าอิโมชันแนลมากแล้วก็ในช่วงเดือนนี้คือให้มองอย่าเอาเวลาทั้งหมดนะคะ24ชั่วโมงเนี่ยไปให้คนอื่นกลับมาถอยหลังมานิดนึงกลับมาอยู่กับตัวเองก่อนใช้ชีวิตใช้เวลากับตัวเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนนะคะโฟกัสที่ตัวเองก่อนนะคะตรงนี้นะไพ่จบนะคะได้ไพ่ reflection give each other some space at the moment trust and have faith
that all will work out for the best มันพ้องกันมากเลยอ่ะคือในการเริ่มต้นครั้งใหม่ครั้งนี้คุณอาจได้เจอ Twin Flame ก็จริงแต่อย่าเอาอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันมาเกี่ยวข้องอย่าแบบใส่อารมณ์ใส่ความแบบอีโมชันนอลเขาพูดอะไรนิดนึงร้องไห้แบบเสียใจอะไรเงี้ยอย่าทำแบบนั้นเพราะว่าบางทีอ่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันไม่ใช่เกิดจากคนคนนี้มันมีปมที่มันมาตั้งแต่แบบคนเก่าๆย้อนมานะคะอาจจะถึงเป็นวัยเด็กเราก็เลยก็ได้นะแล้วก็มันจำเป็นนะที่เราต้องถอยออกมา1สเต็ปแล้วก็จำเป็นนะที่จะต้องให้เวลาคนอื่นด้วยนะคะ give others some space แล้วก็นี่ก็บอกว่าถอยออกมาหน่อยมันขอพ้องกันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ดีไม่เสียแต่แจงเข้าใจว่าในช่วงเดือนนี้คนที่หยิบได้ไพ่กองที่2เนี่ยค่ะถ้าคุณอยากจะเปิดรักใหม่ให้มันดีอะค่ะคุณจะต้องอ่ะ1ให้เวลาตัวเองเคารพตัวเอง2ให้เวลาเขาด้วยไม่ใช่แบบเฮ้ยอะไรก็ตามแต่เขานะคะอันนี้ไม่เอาเนาะอันนี้นะคะฝากเอาไว้แล้วก็ใครหยิบได้กองที่3นะคะเลือกกองที่3อ่ะมาดูกันนะคะแจงหยิบ3ใบ6ใบretreat forgive and learning honeymoon engagement woo and you deserve love ก็คืออ่ะใครหยิบกองที่3ออกมาก็มาในแนวดีนะเขาบอกว่าในช่วงเดือนนี้ค่ะบางทีมันถึงเวลานะที่คุณอาจจะต้องตัดขาดออกจากโลกภายนอกบ้างหรือว่าความรู้สึกของแจงอ่ะเวลาได้ไพ่รีทรีตเนี่ยค่ะอาจจะอยู่กับตัวเองมากๆบางทีที่เราเสพสื่อเยอะๆนะคะโซเชียลมีเดียอะไรก็แล้วแต่ YouTube เนี่ยก็โอเคนะแต่ว่าเหมือนบางทีอ่ะเวลาที่ดู Facebook หรือว่าดู Instagram เนี่ยคนเราจะแบบชอบเปรียบเทียบชอบคิดมากอะทำไมคนที่เราคุยอยู่ไม่เห็นประกาศให้โลกรู้เลยว่าเขาคุยกับเราเฮ้ยทำไมคนนี้เนี่ยเขาไปโน่นไปนี่แล้วไม่บอกเขาเลยคือแบบยิ่งรู้มากอะยิ่งเครียดมากอะยิ่งอิจฉาหรือยิ่งแบบคิดอะไรที่มันอินสิเคียร์อะถึงเวลานี้ถ้าแนะนำเนี่ยรีทรีตเนาะก็คือเป็นการแบบตัดออกมาบ้างไม่ต้องรับรู้อะไรบ้างก็ได้นะคะสมัยแจ้งเนี่ยสมัยก่อนเน็ตไม่ค่อยมีเยอะโดยมากถ้าใครโทรมาเยอะแจ้งปิดเครื่องนะเป็นพวกโลกส่วนตัวสูงหรือเปล่าไม่รู้แต่แบบก็ปิดเครื่องอ่ะเสาร์ที่ฉันขอตัดขาดฉันขออยู่บ้านนอกของฉันไปอะไรเงี้ยนะforgive and learning ก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องเฮ้ยปลดปล่อยพลังงานแย่ๆนะคะแล้วก็เหมือนเยียวยาจิตใจให้อภัยแล้วก็เรียนรู้ในสิ่งที่มันผ่านมาสิ่งที่มันเป็นอดีตก็คืออดีตนะคะอย่าแบบเอามาทำลายปัจจุบันสิ่งที่เป็นอดีตคือเราเรียนรู้แล้วก็มาทำสิ่งปัจจุบันให้มันดีไม่ใช่แบบเฮ้ยเอาเรื่องอดีตเนี่ยมาพัวพันอยู่แต่ปัจจุบันเนี่ยแฟนคนเก่าเนี่ยทิ้งเราไปแล้วเรามาแบบเฮ้ยเธอทิ้งฉันไหมคนนี้แฟนคนนี้ฉันทิ้งฉันไหมมันไม่เอาเนาะแบบนี้นะได้ไพ่ฮันนีมูนเกิดขึ้นลองไปสถานที่ติดน้ำใกล้น้ำดูเนาะหรือว่าคุณมีโอกาสได้แบบไปเดินทางท่องเที่ยวกับคนรู้ใจคุณก็ได้นะคะ engagement ก็คือการมั่นหมายการ commit การจริงจังกันได้นะคะแต่งงานแบบนี้มีเนาะแล้วก็ you deserve love ก็คือเพราะว่าคุณน่ารักเพราะว่าคุณอ่ะนิสัยดีน่ารักคุณควรจะได้พบรักที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะฝากคนที่หยิบกองนี้ได้จึงจะมองว่าก่อนอื่นเลยแก้ปัญหาตัวเองก่อนตัดขาดจากโลกภายนอกอย่าไปดูคนอื่นเยอะนะบางทีหรือว่าอย่าแบบไปส่องเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะอะไรนะที่แบบไปตามอ่ะลืมแล้วตอนนี้ที่ไปตามสองคนอื่นอ่ะแล้วก็เนี่ยเราก็มาเครียดซะเองว่าเฮ้ยทำไมอะไรยังไง1 2 3 4อ้าวจังหยิบไม่หมดเหรอขออีกใบสินะ sorry what's waiting for ก็เนี่ยก็สุดท้ายก็คือคุ้มค่ากับการรอคอยก็อ่ะจบใครที่หยิบได้กองนี้ก็มองแล้วว่าถ้าแนะนำ retreat ก่อนตัดขาดโลกภายนอกอย่าไปตามส่องเขามากนะคะจะดีกับคุณมากๆนะคะต่อมากองที่4นะคะอันนี้ไพ่เล็กโอ้วันนี้หยิบได้ไพ่ดีแฮะ Twin Flame มาอีกแล้ว Sunglasses
camera keys on a ring passion and finally clock โอเคมาดูกัน twin flame จะหยิบได้ไพ่ดีเนี่ยก็ในช่วงเดือนนี้นะคะใครที่หยิบได้กองนี้เนี่ยก็เดี๋ยวนะมันเอาเลยเท่าไหร่15นะโอเคก็ twin flames ก็คือคู่ทางวิญญาณเนาะจุดวิญญาณหยินหยางคนที่มันตรงข้ามกันมากๆเซนนะคะ balance ก็คือสมดุลมีความกลมเกลียวกันมีเป็นความเป็นคู่ compliment each other ก็มีการชมกันก็คือใครหยิบได้ไพ่เนี้ยมันมีโอกาสได้เจอคู่แบบ twin flame นะคะก็ได้ sunglasses นะคะมีคนดูอยู่นะคะมีคนมองคนอยู่นะคะ stalking เนี่ยถ้าไม่ใช่เขาก็คุณอันนี้ก็เราต้องระวังนิดนึงอย่าเป็น stalking stalker ใครนะแล้วก็เจอคนที่เหมือนกับมีความคิดอะไรที่ไปทางเดียวกันหรือในช่วงเดือนนี้อาจจะมีคนแอบมองคุณอยู่ก็ได้หรือไม่อาจจะเป็นตัวคุณที่ไปแอบมองใครอยู่ก็ได้เช่นกัน camera reminiscing keepsakeperception learn from the past make memories ก็คือถ้ามองจากไพ่ใบนี้เวลาที่เรามองอะไรอ่ะมันเหมือนแคมรามองผ่านกล้องมองผ่านรูปเนาะถ้าเป็นสมัยก่อนเด็กๆก็จะแบบไม่ค่อยมีเป็นกล้องดิจิตอลเราก็จะพิมพ์เป็นภาพออกมาใช่มั้ยมันเป็นการเก็บ memory เก็บความทรงจำที่ดีนะคะส่วนฉันนั้นปัจจุบันนี้ถึงว่าคุณมีกล้องแล้วเนี่ยจะล้างรูปหรือไม่ล้างรูปเนี่ยนะคะคุณก็ให้มองสิ่งนั้นน่ะสิ่งที่มันเป็นอดีตอ่ะเรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้นน่ะถ้ามันจะดีหรือจะมันไม่ดีก็ให้มันให้คิดว่าเฮ้ยดีแล้วที่เกิดขึ้นดีแล้วสมมติว่าเขาทิ้งเราไปดีแล้วที่เขาทิ้งเราไปเราได้เจอคนที่ดีกว่าขอให้เก็บเรื่องราวตรงนั้นนะคะเป็นบทเรียนมาสอนใจเราจะดีมากๆ keys on a ringตอนนี้คุณมีโอกาสที่จะแบบเฮ้ยมีคนเข้ามาหลายคนหลายออปชันนะคะคุณต้องตัดสินใจนะคะแล้วก็อันนี้บางคนอาจจะได้เจอ one night stand ได้เหมือนกันนะคะก็ลองดูซิว่าเจอหรือเปล่าแล้วก็ passion ก็คือเจอคนที่แบบเฮ้ยเห็นแล้วชอบมากๆนะคะ like each other equally having fun นะคะเหมือนชอบมากอะอินเซนบ้าคลั่งเนาะเคมิสตรีก็แบบตรงกันมากคนคนนี้นะคะแล้วไพ่จบก็ได้ไพ่คล็อกมันต้องรอเวลานิดนึง need time take time in time cycle climb to heal time to heal and progress นะคะก็คือถ้าจะมองว่าเนี่ยคุณมีโอกาสได้เจอใครสักคนที่เข้ามานั่นแหละแต่เหมือนคนที่เข้ามาเนี่ยเขาอาจจะเป็นการแอบมองคุณอยู่หรือคุณแอบมองใครอยู่แล้วบางทีอ่ะคนที่เข้ามาแจ้งว่าบางทีอ่ะจะคล้ายกับใครบางคนคุณอาจจะเห็นคนแล้วเฮ้ยคุณเคยจังเลยรู้สึกคล้ายๆจังเลยก็ได้แต่ตรงนี้นะเหมือนถ้าณเวลานี้บางคนเนี่ยอาจจะมีหลายออปชันในชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าแนะนำเนี่ยอยากจะให้เขาใช้คำว่ายังไงดีอย่าพึ่งแบบเฮ้ยฟันธงไปอ่ะขอให้ใช้เวลาก่อนมันอาจจะแบบบางทีแพชชั่นเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกเหมือนกับเซ็กชวลซะเยอะด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเจอใครในเวลานี้ถึงว่าโอเคเขาเป็นทวินเฟรมอะไรของคุณก็แล้วแต่เขาบอกว่าขอให้ใช้เวลานิดนึงอย่าแบบพรีพรามเฮ้ยเอาคนนี้ปั๊บเจอปั๊บฟิชเชอร์ลิงเสร็จเลยอย่างเงี้ยช้าๆนะคะหรือว่ายังไงก็แล้วแต่ต้องใช้เวลานิดนึงอะนะคะในการตัดสินใจต่อมากองที่5นะคะWish about true love, breaking the chains, passive aggressive, fated relationship, let go. สำหรับใครที่เลือกกองที่5เนี้ยค่ะ
ไพ่เริ่มต้นก็เป็นลักษณะของการขอพรจากดวงดาวเนาะขอให้คุณสมหวังจริงๆก็มีโอกาสสมหวังได้นะคะแล้วก็ออกแนวประมาณว่าให้เราอธิษฐานน่ะนะคะตรงนี้ส่วนตัวจะมองว่าอยากให้คิดว่าเฮ้ยถ้าใช่ถ้า it meant to be นะมันจะใช่อ่ะมันก็ใช่อ่ะอย่าแบบเฮ้ยฉันจะเอาคนนี้ฉันขอคือเคยทำมาแล้วไม่เวิร์กเคยทำมาแล้วมันไม่ได้ผลไงแล้วพอไม่ได้ผลเนี่ยสุดท้ายก็เศร้าใจเสียเองโอเคถึงจะหยิบไพ่มาไพ่ใบนี้จะบอกว่าจริงๆคุณมีโอกาสสมหวังในเรื่องความรักนี่แหละเพียงแต่แบบขอให้คุณอ่ะเบาๆอย่าแบบเครียดเฮ้ยฉันจะเอาคนนี้แฟนฉันต้องเป็นคนนี้อย่างเดียวแบบนี้ไม่อยากให้คิดอย่างนั้นอ่ะแล้วก็ให้คิดว่าถ้ามันจะใช่มันก็ใช่นะคะโอกาสสมหวังมี true love ก็คือความรักที่แท้จริงความรักที่แท้จริงคืออะไรอ่ะจังคือนิยามความรักคือมันต้องดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาะถ้าสมมุติว่าเหมือนมาทำให้เราเสียใจแบบเนี้ยไม่ใช่อันนี้ก็ต้องพิจารณาแล้วว่าเฮ้ยเหมือนมาถามว่าคนนี้ใช่หรือเปล่าบางทีเราต้องแยกให้ออกว่ามันคือ lust or love or แบบหรือแบบลักษณะของการที่แบบเฮ้ยเป็นความใคร่หรือความรักหรือเป็นแค่แบบเราต้องการเอาชนะหรือ ego ตรงเนี้ยนะคะอีกนี่นะ true love นะ breaking the change มันเหมือนกับคนที่เข้ามาเนี่ยทำให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะมากหรือจะแปลว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเหมือนกับทำให้เรารู้สึกว่าเราทำอะไรที่มันข้ามเส้นอะข้ามเส้นความเป็นตัวของเราเองค่อนข้างจะเยอะ passive aggressive นะต้องระวังอารมณ์ตัวเองนิดนึงเนาะบางทีบางคนเนี่ยเอ้ยเราจะทำเป็นนิ่งเงียบหรือโมโหร้ายไปอะมันจะเป็นลักษณะของการที่ไม่สนใจเหมือนกับเราทำเป็นเราเฉยๆแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเราโกรธแบบเราทำเฉยอ่ะนึกออกไหมมันอาจจะทำให้เราแบบไม่ดีต่อกันได้นะ Fated Relationship ก็คือคนที่เจอเนี่ยมันเหมือนเป็นคนที่ถูกลิขิตให้มาเจอแล้วทำนองนี้นะคะแต่ถ้ามีอะไรยังไงก็คือต้องปล่อย Let go เนาะเหมือนกับอะไรที่มันแบบไม่ดีอ่ะคุณก็ต้องปล่อยสิ่งพวกนั้นออกไปจากชีวิตคุณให้ได้เอาเป็นว่าในช่วงเดือนนี้อยากจะให้ตัวเองอ่ะอย่าเป็นพฤติกรรมแบบเนี้ย passive aggressive อ่ะอย่าแบบเฮ้ยเราเหมือนนิ่งเงียบกดปั๊บเราไม่คุยเราโกรธแล้วแบบเราจะแบบนิ่งเงียบไปเลยแบบเนี้ยไม่ได้นะแล้วก็จริงๆอ่ะขอให้เชื่อมั่นวิชบอนเดอร์ซาเนี่ยบางทีสิ่งที่จะได้เจอเนี่ยมันจะสมหวังในเรื่องความรักนี่แหละเพียงแต่ว่าใจเย็นๆนิดนึงเนาะอย่าทำตัวร้ายกาจแล้วกันเนาะตรงเนี้ยบางทีแบบโซ่ขาดอะไรเงี้ยก็ได้โมโหมากเงี้ยไพ่กองสุดท้ายนะกองที่6นะคะเพอร์เฟกต์แมทช์ภาษาอังกฤษมันยาวขอไม่อ่านจบแล้วกันนะอ่านในใจแล้วมาสรุปแล้วกันนะคะตรงนี้resign ค่ะ wait and see surrender ก็ใครที่เลือกกองสุดท้ายนี่นะคะI am a cash คือจังมองว่าอยากให้คุณน่ะเชื่อมั่นในตัวเองเนาะเขาบอกว่าฉันรู้นะว่าทำไมฉันถึงเป็นคนที่โชคดีเหมือนทำไมถึงคนถึงชอบอยู่กับฉันแล้วก็อยากจะให้มี self respect การเคารพตัวเองนะคะเกิดขึ้นในขณะนี้บางคนเนี่ยจะแบบมีคนเข้ามาเยอะมีคนเข้ามาจีบค่อนข้างจะเยอะในช่วงเวลานี้ไม่อยากให้หลงตัวเองนะคะมากแต่ถ้าทำได้โอเคคุณก็ต้องเคารพในการตัดสินใจเคารพตัวเองเนี่ยถูกต้องแล้ว perfect match ก็คือดีใจด้วยนะคุณมีโอกาสได้เจอนะคนที่แบบเหมือนเขาเข้ากับคุณได้เป็นคู่ของคุณดูแบบว่าเห็นแล้วถูกคอถูกใจกันมากนะคะตรงนี้เหมือนกับเห็นแล้วใช่อ่ะเป็นคู่ที่ถูกใจคู่ที่ใช่มากๆdepth
แล้วก็มันไม่ได้เป็นแค่แบบเห็นเฉพาะความชอบด้วยมันเป็นลักษณะของมันมีอะไรมากกว่านั้นอ่ะมันมีความตื้นลึกหนาบางอย่างเงี้ยคือไม่ใช่แบบเห็นคนนี้ปั๊บเห็นแต่หน้าแล้วชอบมันจะมีความเข้ากันได้ในทุกๆหลายๆมิตินะคะตรงนี้บางที resilience อาจจะมีความเงียบเกิดขึ้นหรอถ้ามีความเงียบเกิดขึ้นหรืออะไรยังไงนะคะมันเหมือนกับอะไรดีล่ะอยากให้คุณน่ะหรือ all resilience เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะบางทีอาจจะกลับมาอยู่เงียบๆพิจารณาตัวเองบ้างก็ได้นะในช่วงเวลานี้ถ้าเหมือนมีเรื่องอะไรที่แบบเห็นแล้วคุณแบบไม่สบายใจนะคะ wait and see ก็รอแล้วก็ดูแล้วกันนะคะว่าความรักที่หลังจากนี้ถ้าเหมือนหลังจากที่คุณอะถอยออกมาแล้วอยู่เงียบๆคนเดียวเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะรอเวลาแล้วก็รอดูแล้วกันว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอะคืออะไร surrender บางทีอะในความรักครั้งนี้ค่ะคือ surrender นี่แปลว่ายอมแพ้เนาะแต่ว่าแจงอะจะมองว่าเราต้องแบบไม่ไปยึดติดอะยึดมั่นถือมั่นมากอะมันก็จะทำให้เราแบบโอเคมากขึ้นในช่วงเดือนนี้ก็หลายๆคนนะสรุปอีกทีนึงก็มองว่าในช่วงเดือนนี้เนี่ยมีโอกาสสูงที่จะมีคนเข้ามาเยอะหลายคนนะคะแล้วคนที่เข้ามาเนี่ยบางทีจะสุขว่าเฮ้ยเขาค่อนข้างจะตรงใจเขาจะมีความคล้ายคลึงเขาจะมีความเหมือนกับเราเนี่ยหลายๆมิติมากๆนะคะไม่ใช่แบบซูเปอร์ฟิเชียลแค่แบบหน้าตาผิวพรรณหุ่นดีอะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่ามันเหมือนกันหลายๆอย่างนะคะบางทีถ้าเขาเงียบไปหรือบางทีเขาอยากให้เราเงียบไปบ้างก็ได้ในช่วงเวลานี้แล้วลองดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะถ้าเขาไม่ติดต่อกลับมาก่อนเนี่ยเซอร์เรนเดอร์จังว่าหยุดไปก่อนช้าๆไปก่อนรอดูแล้วกันมันน่าจะกลับมาเข้ามาคุยอะมากกว่าให้เชื่อในตัวคุณเองว่าเฮ้ยคุณโอเคคุณดีพออย่าแบบไปไล่ตามเขาน่าจะเป็นแบบนี้นะถ้าแฟนอ่านจากในคร่าวๆจาก6ใบที่ขึ้นมานะคะก็สรุปจบแล้วนะคะตรงนี้ก็หวังว่าน่าจะฟังเข้าใจอยู่หรือว่าใครหยิบได้ไพ่ดีๆก็น่าจะถูกใจไปนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ